สำหรับกรดไขมันอีกชนิดนึงก็คือชนิดทรานส์นะคะหรือที่เรียกว่าทรานส์แฟตตี้แอซิดกรดไขมันชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่านอกจากมันจะเพิ่มระดับของ LDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นตัวไม่ดีแล้วเนี่ยมันยังไปลดระดับของ HDL คอเลสเตอรอลลงด้วยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาอาทิเช่นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะคะกรดไขมันชนิดทรานส์เนี่ยก็ผลิตมาจากกระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเจนเนชันหรือการให้ความร้อนในขณะสภาวะที่มีแก๊สไฮโดรเจนอยู่ด้วยเพื่อเปลี่ยนสภาวะของน้ำมันที่เป็นของเหลวให้เป็นของแข็งนั่นเองแหล่งของอาหารที่พบได้มากในอาหารในกรดไขมันชนิดทรานส์เนี่ยนะคะก็จะพบได้มากในอาหารจำพวกที่ทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดทอดต่างๆหรือพวกโดนัทคุกกี้รวมถึงเนยมาการีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเรียนรู้ถึงทั้งปริมาณและชนิดของไขมันแล้วเนี่ยต่อไปนี้เวลาที่เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะคะควรใช้เวลาสักนิดนึงในการอ่านฉลากโภชนาการดูว่าฉลากนั้นระบุไว้ว่ามีปริมาณของกรดไขมันชนิดดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดนะคะหลักการก็คือควรจะบริโภคกรดไขมันชนิดที่ไม่ดีซึ่งได้แก่กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันชนิดทรานส์ให้น้อยที่สุดและสำหรับกรดไขมันชนิดดีที่เรียกว่ากรดไม่อิ่มตัวเนี่ยนะคะก็บริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเท่าที่จำเป็นนะคะสำหรับปริมาณไขมันที่แนะนำให้บริโภคตามหลักของคู่มือธงโภชนาการไทยแล้วได้แนะนำไว้ว่าไม่ควรจะเกินร้อยละ30ของพลังงานที่ได้ทั้งหมดต่อวันนะคะแต่ในข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อมีสุขภาพที่ดีของคนไทยก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าควรจะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ20-25ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า เราจะได้รับไขมันที่แทรกอยู่ในอาหารตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อสัตว์พวกวัวพวกหมูหรือนมไข่เป็นต้นนะคะดังนั้นในการประกอบอาหารเนี่ยเราจึงควรเลือกใช้น้ำมันที่ในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะหรือกล่าวได้ว่ากินน้อยเท่าที่จำเป็นนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกและการปรุงอาหารเพื่อจำกัดไขมันเนี่ยนะคะข้อแรกที่จะแนะนำก็คือว่าเราควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ติดมันน้อยหรือไม่ติดมันเลยนะคะแทนที่ว่าจะบริโภคพวกหนังหมูหรือหนังไก่นะคะนอกจากนี้แล้วอีกวิธีนึงที่ดีก็คือลองหันไปบริโภคเนื้อปลาแทนเนื่องจากว่าเนื้อปลาเนี่ยมีไขมันปริมาณต่ำอีกครั้งยังมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วยอีกประการนึงก็คือว่าเราในการเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยนะคะเราควรจะลดวิธีการผัดหรือการทอดลงแล้วก็หันมาใช้การปรุงอาหารด้วยการนึ่งการต้มการย่างแทนนะคะเพื่อจำกัดปริมาณไขมันสำหรับข้อสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือว่าในสำหรับผู้ที่ดื่มนมเป็นประจำเนี่ยนะคะลองเปลี่ยนมาดื่มนมประเภทพวกนมที่จำกัดไขมันหรือนมที่มีปริมาณไขมันต่ำเพื่อที่ว่าจะป้องกันไม่ให้ระดับไขมันในเลือดสูงเกินปกติค่ะค่ะสำหรับข้อสรุปง่ายๆของการที่เราจะมีสุขภาพดีนะคะนอกจากที่เราจะเลือกบริโภคชนิดและปริมาณของไขมันอย่างพอเหมาะและถูกต้องแล้วนะคะเราก็เลือกกินอาหารชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายลดอาหารหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือควรจะออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะวันหนึ่งก็ไม่ควรจะต่ำกว่า8แก้วเพื่อที่ว่าจะให้เราทุกคนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไปค่ะ